สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย tonight คุณแมวสาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย tonight นะคะประจำค่ำคืนวันนี้ค่ะวันพุธนะคะวันพุธกลางสัปดาห์13กันยายน2560ค่ะครับทุกบ่ายวันพุธนายกลุงตู่จะนำทีมออกกำลังกายในตึกทำเนียบใช่ไหมครับเป็นประจำมีนัดหมายกันวันนี้ก็มีการเต้นแอโรบิกค่ะครับปฏิบัติการเอ็กซ์ไซส์ทุกบ่ายวันพุธมักจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของทุกวันพุธวันพุธสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการออกกำลังกายได้มีชายสูงวัยคนหนึ่งอ้างว่าเป็นอดีตนายทหารจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์แต่งกายในชุดออกกำลังกายอย่างกลมกลืนเนียนๆทราบชื่อภายหลังว่าร้อยตรีสมชายอาจผึ่งอดีตทหารเสือราชินีร21รออที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณไปประกอบธุรกิจส่วนตัวลาออกไปก่อนอดีตทหารเสือราชินีคนนั้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบว่าเป็นลูกน้องเก่าท่านนายกค่ะนายกลุงตู่ที่ค่ายทหารเสือราชินีค่ะขอเข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนเจ้านายและขอออกมาร่วมออกกำลังกายร่วมกับนายเก่าก็เลยใส่ชุดวอร์มมาไงมาออกกำลังกายทีนี้อดีตทหารเสือราชินีคนนี้ไม่ได้เข้าไปแค่คนเดียวนะค่ะยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนแต่งชุดออกกำลังกายเดินตามก็ไปด้วยค่ะทราบในเวลาต่อมาว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อยุวรีปิยนุสรเป็นใครสักครู่เป็นใครสักคู่เดี๋ยวค่อยเฉลยกันเป็นใครสักคู่จังหวะที่เมื่อเข้าถึงใกล้ๆตัวนายกอดีตทหารเสือราชินีคนนั้นก็จู่โจมประชิดเข้าถึงตัวนายกแหละพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อยุวรีบอกว่าจะพาญาติมาร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดทำเสื้อปะโลให้กับหน่วยราชการแห่งหนึ่งแต่มีปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้จึงต้องการให้นายเก่าช่วยแก้ไขให้นาทีนั้นลุงตู่หน้าหนึ่งงงเต๊กเลยทำหน้างงไงอยู่ๆประชิดตัวมาแล้วก็บอกว่ามาร้องเรียนก็เลยงงบอกว่าพาญาติมาร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยราชการแห่งหนึ่งประมูลจัดซื้อเสื้อนายกลุงตู่บอกว่าจำได้ร้อยตรีสมชายลูกน้องเก่าแต่ไอ้เรื่องจะมาร้องเรียนขอให้ไปร้องตามขั้นตอนก็แล้วกันก่อนที่จะรีบฉีกตัวออกจากวงขึ้นตึกเลยโมโหเปล่าไม่รู้นะโอ้โหโมโหหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สงสัยควันออกหูครับแน่นอนทีมรปภ.ครับหลังจากนั้นไม่นานนะเลขานายกพลเอกวิราชอรุณศรีก็ได้เรียกร้อยตีสมชายอาจพึ่งขึ้นไปคุยข้างบนใช่ประมาณ15นาทีก็คงจะสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆว่ามาร้องเรียนอะไรอย่างไรจะได้รายงานท่านนายกถูกผมว่าพลเอกซ่อมร้อยตรีหนักพอสมควรนะคงซ่อมกันหนักพอสมควร15นาทีนั้นนะคงซ่อมกันพอสมควรเลขานายกซ่อมเสร็จสับเรียบร้อยก็ไล่ให้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนใช่แล้วนี่คือตามขั้นตอนไม่มีทางพิเศษทางรับทางด่วนทีนี้ประเด็นน่าสนใจตรงนี้ครับถามว่ายุวรีปิยนุสรคือใครมีปัญหากับหน่วยงานไหนเอาละครับไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันมาก็พบว่ายุวรีปิยนุสรก็คือกรรมการผู้จัดการบริษัทยังแมนสปอร์ตแต่ก่อนที่จะไปไล่เรียงเรื่องที่เขาร้องค่ะซึ่งเป็นกรณีที่ไปพันกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ด้วยจำได้ไหมฮะจำได้เรื่องจัดซื้อเสื้อโปโล200,000ตัวอย่างนี้ครับเราจะย้อนกลับไปชมคลิปเหตุการณ์ตอนตีเนียนปลอมตัวแฝงจู่โจมประชิดถึงลุงตู่ทำให้ลุงตู่เนี่ยควันออกหูไปดูเหตุการณ์จากคลิปสักนิดครับค่ะเชิญค่ะไปชมภาพกันเลยนะคะจะพูดอะไรกับสื่อมวลชนไม่เพราะกลับวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้กล่าวอะไรหรือยังไม่สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยว
ซื้อขอนี่นะขอบคุณคลิปจากข่าวสดออนไลน์นะครับขอบคุณจริงๆฮะคุณข่าวสดออนไลน์ครับในคลิปเห็นไหมครับร้อยตีสมชายอาจผึ่งในชุดออกกำลังกายตีเนียนแฝงตัวจนกระทั่งสามารถเข้าไปประชิดถึงตัวลุงตู่พร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดออกกำลังกายเช่นกันเดินตามไปตะกี้จะเห็นในภาพเล็กๆใช่ไหมไปถึงบอกท่านนายกครับผมสมชายครับท่านนายกก็หันมามองจำได้จำได้สมชายอาจผึ่งผมพาญาติมาร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยราชการครับเรื่องได้รับการว่าจ้างให้ผลิตเสื้อโปโล200,000 ตัวและมีปัญหาส่งมอบไม่ได้ครับนี่แหละคือปัญหายังส่งมอบไม่ได้นายกฉีกจากวงเลยทำหน้าเคืองเล็กๆต้องเคืองสิขึ้นตึกภาระที่เหลือเป็นเรื่องของเลขานายกพลเอกวิราชอรุณศรีต้องจัดการและสานต่อไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยย้อนกลับมาที่ยุวลีปิยานุสรย้อนกลับมาที่เสื้อโปโล200,000 ตัวย้อนกลับมาที่หน่วยราชการหน่วยหนึ่งไล่ไปเรียงมาก็พบว่ายุวลีปิยานุสรก็คือกรรมการผู้จัดการบริษัทที่มีชื่อว่ายังแมนสปอร์ตจำกัดบริษัทยังแมนสปอร์ตจำกัดค่ะเอาละครับไล่ต่อไปอีกยังแมนสปอร์ตไปเกี่ยวพันอะไรกับหน่วยงานไหนก็พบว่ายังแมนสปอร์ตเนี่ยเป็นเจ้าเก่าขาประจำของกทมกรุงเทพมหานครของท่านอัศวินขวัญเมืองสับจิกโกเขาบอกว่าก็หากินอยู่ในกทมมาตั้งนานแล้วผูกปิ่นโตค่ะเมื่อเรื่องที่บุกประชิดตัวตีนเนียนแฝงตัวปลอมตัวเข้าไปเพื่อจะร้องเรียนเรื่องเสื้อโปโลเราก็จะโฟกัสเฉพาะประวัติการซื้อขายสินค้าประเภทเสื้อโปโลกับกรุงเทพมหานครค่ะไปย้อนดูกันไหมเอาเพจขึ้นสักนิดนะครับไปย้อนดูกันนิดหนึ่งนะคะผูกปิ่นโตกับกทม.มีโครงการไหนบ้างย้ำนะครับนี่คือประวัติบางส่วนของยังแมนสปอร์ตกับกรุงเทพมหานครนะฮะค่ะเมื่อปี2558มีประวัติการเสนอขายเสื้อโปโล2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่1นะคะ 160,000 ตัวนะคะในราคาเสื้อโปโลนะคะราคาตัวละ248 บาทนะคะวงเงินรวม 39.68 ล้านค่ะครั้งที่2อีก 20,000 ตัวค่ะในราคาเท่าเดิมค่ะ 20,000 ตัวก็ตัวละ248 บาทนะคะวงเงินรอบนี้อยู่ที่ 4.96 ล้านบาทค่ะเอาเป็นว่า 2,558 2รอบ2ครั้ง2ออเดอร์2 account ค่ะก็ฟาดไป40กว่าล้านละใช่แล้วครั้งนั้นไม่มีปัญหาผ่านฉลุยส่งมอบเรียบร้อยรับมอบเรียบร้อยรับมอบหมายถึงรับมอบเงินหรือรับมอบเสื้อไงก็ต้องรับเงินไปก็รับเสื้อกันไปใครส่งมอบใครรับมอบส่งมอบรับมอบเสื้อส่งมอบรับมอบเงินโอเคจาก2558ขยับมาปี2560มีประวัติไปเสนอขายเสื้อโปโล1ครั้งจำนวน200,000 ตัวจำได้ไหม200,000 ตัวก็เสนอราคาตัวละ248 บาทราคาเบ็ดเสร็จของวงเงินรอบนี้อยู่ที่ 49.6 ล้านบาทค่ะครับในปี2560ในคราวเดียวกันนะครับยังได้เสนอขายเอี้ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท 1,000 ชุดชุดละ 1,200 บาทรวมอีก 1.2 ล้านล้าน2เบ็ดเสร็จเที่ยวนี้ก็คือ 50.8 ล้านบาทค่ะเบ็ดเสร็จ 50.8 ล้านบาท มากกว่าเมื่อปี58ใช่ค่ะนั่น40กว่าจำได้ไหมครับว่าการเสนอซื้อขายในปี2560จบอย่างไรสุดท้ายค้างคาราคาซังเพราะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองสั่งยกเลิกไม่อนุมัติค่ะแต่เข้าใจว่าเขาเซ็นกันไปแล้วหรือยังผมไม่แน่ใจตอนนั้นเขาอ้างว่าทางกทม.ชี้แจงว่าให้มาเสนอราคาก็มีหลายบริษัทเสนอราคาเข้ามายังไม่ได้อนุมัติเขาอ้างแบบนั้นจำได้ไหมครับว่าเสนอราคาจำได้ไหมครับว่า200,000 ตัวในปี2560มีที่มาอย่างไรครั้งหนึ่งน่าจะพฤษภาคม60หรือเปล่าใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะนายกลุงตู่ไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครใช่ระหว่างลงสนามรับฟังบรรยายสรุปภาคสนาม
นายกลุงตู่ก็ปารภให้ได้ยินกันโดยทั่วๆเอ๊ะคนกทม.เขาไม่มียูนิฟอร์มแล้วเขาไม่มีเครื่องหมายประจำกายที่บอกให้รู้ว่านี่คือคนของกทม.นี่คือคนสังกัดเดียวกันเป็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าข้าราชการกทม.ที่ได้ยินเต็มสองรูหูเด้งรับอย่างฉับพลันตั้งเรื่องของงบกลางเพื่อ นำมาว่าจ้างผลิตเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์กทม.อย่างรวดเร็วพร้อมเอี้ยมกันน้ำและรองเท้าบูทและเลงไปอีก50ล้านใช้งบกลางใช่ค่ะเพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณมาก่อนเพราะไม่ได้มีแผนมาก่อนในบรรยาในหนังสือที่ทำหนังสือถึงแทงถึงหน่วยเหนือเพื่อขออนุมัติงบกลาง50ล้านเพื่อมาซื้อตรงนี้มาจ้างผลิตตรงนี้นั้นได้อ้างว่านายกเคยสั่งว่านี่ไงทำไมข้าราชการกทม.ไม่มียูนิฟอร์มดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นายกจึงต้องของบกลาง50ล้านไปสั่งผลิตยูนิฟอร์มไม่ได้ตั้งงบไปร่วงหน้าตรงนี้จึงเป็นที่มาของเสื้อโปโล 200,000 ตัวตัวละ248ล้านบาทไอ้248บาทค่ะนายกเปรย์เปรยนายกแค่เปรย์เปรยสังคมรู้ข่าวเข้าก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหละจนกระทั่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ต้องสั่งถอยยกเลิกผมไม่ได้อนุมัติคนตั้งเรื่องขึ้นมาของงบกลางอย่างนี้ได้อย่างไรนี่ไงผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าบริษัทยังแมนสปอร์ตกับข้าราชการกทม.วัวเคยขาม้าเคยขี่คุ้นเคยกันไงเคยก็คิดว่าไม่มีปัญหาจะเซ็นหรือยังไม่แน่ใจอาจยังไม่เซ็นสัญญาก็ได้แต่วัวเคยขาม้าเคยขี่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาก็ผ่านฉลุยทุกครั้งก็รับก็ส่งกระดมมาโดยตลอดครั้งนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาและที่สำคัญครั้งนี้ยังมีคำปรารภของนายกเป็นยันกันผีด้วยคิดว่าได้แน่นอนก็คิดว่าได้แน่นอนก็คิดว่าไม่ใครขวางจะรีบสนองนโยบายด้วยจะได้มียูนิฟอร์มก็ผลิตเสื้อโปโล 200,000 ตัวรอส่งมอบเลยเซ็นเมื่อไหร่ส่งได้ทันทีเพราะรู้โจทย์มาล่วงหน้ารู้ก่อนเซ็นแล้วรู้ว่าจะได้หรือเขามีตั้ง3รายไม่รู้เมื่อสังคมรู้ว่าจะมีการลักไก่และอ้างชื่อนายกบอกผมไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองผู้ว่าอัศวินสั่งถอยกันแทบไม่ทันสั่งยกเลิกผมไม่ให้ซื้อนั่นไงอ้าวแล้วทำไงอ่ะยังแมนสปอร์ตทำของมาแล้วผลิตของมาแล้วเตรียมส่งแล้วอ่ะเซ็นหรือยังคะสัญญาเนี่ยค่ะผมไม่รู้ถ้าสัญญาเซ็นแล้วเขาคงไม่สร้างสตอรี่ตีนเนียนปลอมตัวแฝงตัวบุกประชิดตัวนายกลุงตู่เพื่อยื่นหนังสือร้องถึงตัวนายกลุงตู่โดยอาศัยอดีตลูกน้องเก่าของนายกลุงตู่เป็นคนนำทางเข้าไปหรอกอ้าวแล้วยังคงยื่นฟ้องไปแล้วแล้วยังไม่เซ็นสัญญาที่ยังฟ้องไม่ได้หรือไม่ได้ฟ้องอาจจะยังไม่ได้เซ็นสัญญาที่ผมคิดของผมไปเรื่อยนะแล้วยังไม่เซ็นสัญญาใครจะต้องรับผิดชอบหรือคะผมจะไปรู้ว่า ทีนี้เมื่อดีลมันล้มอ่ะมันก็ค้างเติ่งสิครับภาระต้นทุนผลิตไปแล้วด้วยมีโลโก้กทม.แล้วจะไปขายใครได้แล้วทำยังไงอ่ะ มาร้องนายกนี่เลยไง ดักมาคุณยุวรีก็เลยอาศัยลูกน้องเก่าของลุงตู่แหวกกาดรปภ.ทำเนียบซึ่งหลายชั้นเหลือเกินจนกระทั่งประชิดตัวลุงตู่ได้สำเร็จเมื่อบ่ายวันนี้เพื่อจะร้องเรื่องนี้ขอความเป็นธรรมด้วยทำได้นะสนุกนะเรื่องนี้สนุกจริงๆเรื่องนี้รอดูนะแต่ที่รู้ทีมรปภ.ท่านนายกก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงนะผมว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมว่าไส้แตกกันเป็นแถวแต่เขาว่ากันว่าคุณยุวรียังแมนสปอร์ตเคยไปร้องที่ศูนย์บริการประชาชนนะของทำเนียบมา2ครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วมั้งใช่ก็เงียบไม่ได้ผลมีการไปร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ผมสงสัยว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาล่ะต้องยังไม่เซ็นไม่งั้นเขาจะมาร้องหรือคือถ้าเซ็นคุณยุวรีเนี่ยฟ้องไปแล้วใช่ฟ้องต่อศาลไปแล้วผิดสัญญาถูกไหมฮะค่ะผมเข้าใจว่ายังไม่ได้เซ็นแต่ภาษาวัวเคยขาม้าเคยขี่แต่คำถามที่น่าสนใจก็คืออดีตลูกน้องเก่าของลุงตู่อดีตทหารเสือราชินีร้อยเอกร้อยตรีสมชายอาจพึ่งเนี่ยที่ลาออกก่อนเกษียณไปทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไปทำธุรกิจอะไรไปพันกับยุรีได้อย่างไรไปพันกับยังแมนสปอร์ตได้อย่างไรทำไมถึงกล้าผมอยากจะใช้คำว่ากล้าตายถือว่ากล้าตายนะบุกพาคุณยุวรีปลอมตัวตีเนียนแฝงเข้าไปจนกระทั่งสามารถประชิดตัวลุงตู่ได้อะคิดดูสิครับสุดยอดเลยอะค่ะ
โอ้เอาละครับไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะ